าญจนบุรีน้ำตกดังเมืองการทั้ง2แห่งกลับมาเปิดบริการอีกครั้งหลังเจอพิษมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กระหน่ำผู้สื่อข่าวรายงานว่านายคุณากรบุญเกื้อสงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าจากกรณีอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ประกาศปิดน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นอำเภอศรีสวัสดิ์และน้ำตกผาตาดอำเภอทองผาภูมิรวมทั้งสถานที่พักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ไปเมื่อวันที่29 กรกฎาคม 2567เนื่องจากฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้ตกหนักในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมบนเขาสูงไหลหลากลงสู่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นและน้ำตกผาตาดสภาพน้ำจากที่เคยใสสวยงามกลายเป็นสีขุ่นคล้ายคนตมและไหลเชี่ยวจะเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติล่าสุดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นและน้ำตกผาตาดรวมทั้งสถานที่พักขังแรมเช่นบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกางเต็นท์ได้เข้าสู่สภาวะปกติน้ำในน้ำตกกลับมาสวยงามเช่นเดิมอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จึงเปิดประกาศแหล่งท่องเที่ยวทั้ง2แห่งตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร034540316หรือทางเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน